วินเนอร์แมตช์หาผู้เข้าสู่รอบต่อไปครับสำหรับคู่นี้ Dark แล้วก็ Creator ครับ Creator ครับอยู่ในส่วนของ Red Proton นะขวาบนของแผนที่ครับส่วน Dark ครับอยู่ในส่วนของ Blue Circle ฝ่ายล่างของแผนที่เอาเฮ้สิพวกเราไม่มีเธอแล้วอยู่ดีก็กลายเป็น Retorian เฉยเลยจาก Paradox จากมีแต่เธอก็เหลือเป็นไม่มีเธอในเกมนี้โอ้โหมีแต่เพลงคนแก่ครับพี่ผมมันไม่ทันเลยผมฟังแต่ Three Man Down แล้วตอนนี้ชื่อวงที่พี่พูดมาผมไม่คุ้นเลยขอโทษด้วยไม่จริงนี่เราดูจากข้อมูลหลังช่องแล้วไม่จริงพวกนายอ่ะทันทุกวงเออบางคนทันยังชาตรีอ่ะ แบบสะเทือนผมเห็นข้อมูลหลังช่องแล้วหูรุ่นใหญ่ฮะรุ่นใหญ่ก็กราบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีครับอุดสนับสนุนผมได้นะครับสนับสนุนผมได้นะครับสมัครเมมเบอร์ก็ชื่นใจแล้วครับผมอย่ามารอดูใครจะเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกของกลุ่มนี้ฮะอ่ะเรารอดูกันครีเอเตอร์ครับเล่นเทคแอร์ยูนิตมาแล้วฮะวาร์ปเกตโอราเคิลเล่นเซิร์ฟต้องเจอโอราเคิลเวลาแมตช์อัพเซิร์ฟอ่ะผมมันไม่ค่อยภาคเซิร์ฟนะหมายถึงว่าพอเขาจะฟาร์มไงช่วงต้นเกมถ้าเขาไม่ได้เล่นรัชหรือว่าโถมใส่แบบเฮ้ยมาโถมแล้ววะอะไรอย่างงี้2แฮชแล้วจบเลยไม่เปิดแฮช3น่าจะใส่สุดแต่อ่ะถ้าเปิด3เมตรก็รอไปก่อนครับแฟนๆเซิร์กใจเย็นๆจะเป็นเขาเรียกว่าซีนให้เซิร์กป้องกันซะมากกว่าแต่จังหวะนี้ครับพ็อกซี่ฮะพ็อกซี่พ็อกซี่สตาร์เกตนะขวาล่างของแมตที่แล้วก็เป็นโอราเคิลวันนี้มีแต่คู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนานๆกรุ๊ปนี้มีแต่คู่เดือดๆสตาร์ทกันแบบกลางเกมเลทเกมตลอดแล้วมาแล้วครับมาเร็วด้วยพ็อกซี่แน่นอนดาร์กบอกไว้หูสี่อ่ะยังคุ้ม5ด้วยโอ้เอาจัดโอ้โหเนี่ยแม่นปะดาบอกมันเร็วเกินไปทัมมิ่งมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการบินมาจากบ้านโอเคโอ้โหการพ็อกซี่ครั้งนี้ครับดาร์กสะเทือนมากๆ8วอร์เกอร์ถือว่าหนักนะหนักเลยแล้วทางฝั่งครีเอเตอร์ก็ไม่ได้เสียโอราเคิลคืนกลับไปด้วยแต่เป็นจุดสังเกตครับเวลาเขาเจอเซิร์ฟเจออะไรมักจะเผาอ่ะที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเซิร์ฟไม่ว่าจะเทอร์แรนหรือว่าโพตอสก็ไม่ยอมเล่นให้เร็วกลายเป็นว่าเซิร์ฟคือเผาช้าสุดนะเราดูมาแมคานิกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเผาต้องฟาร์มแล้วฟาร์มไปก็ไม่รู้ว่าจะวัดผลได้หรือเปล่าถ้าคุมหลุมมินาลอไม่ได้คุมแมปไม่ได้ก็วัดผลไม่ได้อยู่ดีแพ้อยู่ดีต้องแบบฟาร์มแบบมีแบบแผนฟาร์มแบบป้องกันพื้นที่ขยายพื้นที่ไปด้วยใช่ข้อแม้มันมีอยู่คือมันหลับตาฟาร์มไม่ได้ฮะมันต้องแบบ
ฟาร์มแล้วก็ขยับเข้าไปอ่ะทูเมอร์กินแมปไปเรื่อยๆอีกฝั่งนึงถ้าเขาเป็นมวยเขาก็ถ่ายทูเมอร์ออกอะไรเงี้ยเฮ้ยดาร์กมี8สปายคอเลอร์ด้วยกันเต็มสูบพอรู้ว่าเกมตามโอ้โหเราเล่นไฮเดมป้าอาคอนครับโลกก็ระเบิดเหมือนกันนะอาคอนยิงโลกก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันดูดรอปมาจังหวะนี้2อาคอนดูฮะเออแต่ปริมาณคือถ้าเป็นลิงนี่ละลายหมดเลยแป๊บเดียวดีที่เป็นโรกแล้วตรงนี้มีเซลอตมาด้วยครับมาลองพลังหน่อยโอ้โหเดี๋ยวมาเปิดสแตติกวาร์ดแบบอันนี้ก็เกินไประเบิดคาที่เลยครับโอราเคิลมาเปิดสแตติกวาร์ดกลางไฟท์ดาบอกเฮ้ยง่ายไปเปล่ามันดูทื่อเกินไปนิดหนึ่งครับโอเคแล้วดาก็ตอบโต้มาด้วยสปายครับเทคถังท่านเทคแอร์ยูนิตนี่เห็นไหมถ่ายทูเมอร์แล้วลองรันบายดูก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันเอาละครับเริ่มซาครับหมายถึงครีเอเตอร์เริ่มแบบทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วดาก็ไปเรื่อยๆฮะเปิดแฮทที่4มาเริ่มตื้อแหมต้นเกมนึกว่าจะเอาจัดเห็นแบบในจังหวะโอราเคิลใช่ไหมโอ้ละดาก็เล่นหมูท่าครับเพราะว่าข้างล่างรันบายไม่ได้ไงก็ใช้มูท่าไปโอเคครีเอเตอร์เห็นมูท่าแล้วแต่ไม่น่าทันแล้วครับเข้ามาไม่สนโอราเคิลเลยด้วยนะโอ้โหนี่เจออาคอนแค่ตัวเดียวนะดูดิจะแตกเอาบางจัดโอเคปิดไฟแล้วก็แวะมาแซวเวอร์เกอร์นิดหน่อยพาทัวร์ครับโอ้สองอาคอนกันได้อะทำเป็นเล่นก็พยายามแซวเรื่อยๆเรียกยูนิตมากันได้ก็ถือว่าดีนะทำเป็นเล่นไปกลายเป็นว่าต้องเรียกสตอกเกอร์ออกมาโอเคซัพพลายตอนนี้ครับ191-152เนี่ยดาร์กก็ข้างๆรันซัพพลายมาสวยเลยทีเดียวมันเป็นหนักที่มูท่าซะเยอะ17ตัวครับตอนนี้มูท่าส่วนลิงโลกนี่รอฉวยโอกาสอยู่นะที่12นาฬิกาของแผนที่เรียกรอหวดทีเดียวเอาละครับโอ้โหมูท่า27ตัวครับอาคอนก็เอาไม่อยู่แล้วจังหวะนี้โอ้ยโกโรซัสโอ้ยสองอาคอนแรงมันแรงอุ้ยสตอเกอร์
เน็กซัสโดนแล้วครับเซิร์ฟดิ้งรันไว้ไปอันนี้ยิงสู้อาคอนแล้วยิงสู้อาคอนแล้วเด็กมันเอาต้องบอกว่ามูท่ามันเอาแล้วก็เสียเน็กซัสไปดูแลไม่ได้เพราะเจอมูท่าป่วนอยู่แล้วตัวซ้ายต้องเอาฟินิกมาต้องเอาฟินิกมาสุดท้ายครีเอเตอร์จีจีเลยครับโอ้มูท่าทำพิษนี่คือโลกลิงยังไม่ได้ออกโลงเลยนะเป็นมูท่าฮะฉายเดียวไปเลยเก็บเกมแรกมาก่อนครับดาร์ครับแหมสับเทคมาสู้แล้วก็ปิดเกมไปอย่างสวยงามใช่ใช่เจอมูท่าต้องใส่สตอมแต่ดาร์เขาอยู่ไม่นิ่งเลยนะดูไมโครครับแบบบินผวัดเฉวียนมาเกม2ครับดาร์กับบูเซิร์กขวาล่างของแผนที่นะฮะแล้วก็ครีเอเตอร์ครับเรดโพตอซ้ายบนของแผนที่ดาร์กออกนำอยู่1เกมครับดาร์กต้องการแค่เกมเดียวเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกครีเอเตอร์พลาดอะไรครับทางนั้นที่เห็นมูท่าเยอะก็ยังหยิบโครซัสอันนี้หนึ่งนะที่ผมเห็นภาพชัดมาก2เล่นอาคอนโดยที่อุตส่าห์มีไฮเทมป้าแล้วแต่ไม่อัพเทคไซส์สตอมอย่างน้อยไซแต่ไซส์สตอมต้องเล่นกับมันต้องเล่นกับนี่ครับวาปิดซึมไม่งั้นมันตามมูท่าไม่ทันข้อเสียของไฮเทมป้าคือมันเดินช้ามากช้าจริงอย่าเรียกว่าเดินเรียกว่าล่องลอยแล้วสังเกตดาร์กอ่ะเขาจะเป็นสายโฉบแล้วออกโฉบแล้วออกคือจะไม่ได้แบบแช่ไม่ได้จุ่มยิงไปเรื่อยๆแล้วโฉบออกโฉบออกใส่สตอมก็น่าจะหวังผลยากนิดนึงแล้วพยายามสับมาฟินิกก็น้อยเกินไปเพราะดาเขาถมสุดใจนะเจ้าที่ผมเห็นก็คือ27ตัวก็นั่นแหละครับเกม1ก็เลยจบไปด้วยมูท่าบินแบบฉบเข้าฉบออกฉบเข้าฉบออกข้างล่างก็เป็นลิงโลกที่ยืนรอจังหวะทีเผลออยู่อ๋อต้องบอกว่าก็ยินดีด้วยอย่างน้อยก็ไม่ใช่อีกหนึ่งเธอเข้าไปตอนนี้มี3เธอแลนด์แล้วที่รออยู่รอบต่อไป3เธอแลนด์1โพตอสยังไม่มีเซิร์กเลยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นเซิร์กแรกหรือเปล่าที่หลุดเข้าสู่รอบต่อไปครับต้องเอาใจช่วยกันในเกมนี้หรืออาจจะเป็น 1P หรือเปล่ารีเวิร์สวีปออกมาก็ต้องรอดูกันเปิดอเดฟมาครับแล้วก็สตอกเกอร์ครับทางฝั่งครีเอเตอร์แต่ก็ไม่ได้เอาไปโถมนะเอามายืนกันหน้าบ้านครับดาก็ฟาร์มไปเรื่อยๆยังไม่ได้เปิดเทคให้เราเห็นนะเห็นแค่ลิงเอ้ยแล้วอัพตีใกล้ลิงเบลลิงอะไปลิงเบลลิงเห็นอัพเทคตีใกล้ปุ๊บมันเอะเลยวอเอเบลลิงน่าจะเบลลิงนั่นโอ้แมนมาแล้วครับเทคเบลลิงในโปรดักชั่นไลน์
พราะถ้าฮาร์ปตีใกล้มาแล้วเล่นโลก็ยอมใจอ่ะมันเห็นว่ามันดูไม่ยากครับเพื่อนๆดูแบบสมมติอยากดูแข่งเมืองนอกเนี่ยก็ดูโปรดักชันดูอะไรอย่างเงี้ยเล่นอะไรวะไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วพาเนลอังกฤษเขาพูดบางทีลึกนะเพราะว่าสแตทอ่ะเขาเยอะเหมือนเขาแบบข้อมูลในหัวเยอะมากภาคมานานมากแบบอุ้ยยุคนู้นยุคนั้นแพทนู้นแพทนี้แบบเขามีอะไรคุยเยอะมาก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 บางคนก็พลาดมาตั้งแต่ StarCraft 1เนี่ยคุยได้ยาวๆเพราะเกมนี้มันค่อนข้างจะประวัติศาสตร์เยอะใช่ไหมจีทเอลครั้งนู้นยังไงอย่างนี้ World Championship ครั้งนั้นอย่างคุณวอร์ดี้เขาพลาดทั้งปีอ่ะเดือนนึงเหมือนอาทิตย์นึงเขามีพลาดต่ำๆอ่ะ1ทัวร์แน่นอนอะไรเงี้ยจะแบบข้อมูลเขาค่อนข้างเยอะอาทิตย์ที่แล้วเล่นแบบนี้หลังจากที่โดนแบบนี้มาเขาแก้มาแบบนี้มันจะเห็นก็เรียกว่าการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาไงใช่ไหมแต่เราก็คือมาตามทัวร์พี่เมียอย่างเดียวไม่งั้นผมตาย ตาครับเป็นทัวร์ที่แข่งได้ยุบยิบมากๆนะครับแบบเยอะแยะไปหมดถ้าจะตามทุกทัวร์คือแบบตามตั้งแต่ระดับกลางอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็โอเคตอนนี้ก็จะเป็นลิงเบลิงโลกเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะของดาร์กส่วนฝั่งครีเอเตอร์2 Oracle เข้ามาได้น้ำได้เนื้อหน่อยไหมไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับก่อนจากปาสเกาไปหน่อยเซิร์ฟลิงของดาร์กก็ลันบายไม่ได้ครับไม่ฝืนตีสู้ไปนะเปลืองสู้ไปก็ตายเปล่านั่น รอเวลาแฟนดาร์กก็รอ9นาทีครับใจเย็นส่วนครีเอเตอร์ยังไม่มีภาพเกมที่แล้วยังมีการเล่นเร็วมีโถมีฮาลาสมีพยายามจะลันบายวิ่งป่วนเกมนี้ฟาร์มสู้ครับหรือจะฟาร์มรอมอบก็ต้องมารอดูกันก็เป็นลิงโลกลาเวนเจอร์เบลิงด้วยเห็นมีเทคเบลิงมาอยู่แต่ทางฝั่งครีเอเตอร์มาแล้วครับพอเทคบิงมานะแล้วฟอร์สฟิลเซตมาไว้จังหวะนี้อ้าวเซิร์กลิงอุ้ยเกือบดีที่ยังมีรูให้ออกฮะถ้าไม่มีนั่นคือไล่บีได้หมดเลยนะโอเคครับแล้วเปิดการ์เดียนชิลมาพยายามจะอาศัยปริมาณครับครีเอเตอร์ก็โถมคืนบ้างครับจังหวะนี้7นาทีนะเลือกใช้ทัมมิ่งนี้ครับอุลดาคือไม่ได้ทันตั้งตัวไงแกเล่นไปตามเกมแกไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเอาแล้วเหรอใช่เอาแล้วครับเอาละหนักแล้วฮะหนักแล้วครับดาร์กอาร์มี่ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีในจังหวะนี้จะฟอร์สฟิลกันมาต้องซื้อเวลานี่คือการซื้อเวลามันไม่ชนะไฟแน่นอนมันซื้อเวลาเพื่อรอมาเติมรอเพื่อนมาเติมโอ้โหยากมากๆเลยครับดาร์กจังหวะนี้นี่อะเรียลโปรตอสเล่นเร็วคือทำให้ภาคโดนดังเต็มๆนี่แล้วเติมของเรื่อยครับนี่ราเวนเจอร์มาดังกดดันเอาไว้แล้วบริงยัดเลยจังหวะนี้ไขหลบดังกันมาดูครับดาร์กก็พยายามจะเติมของสู้นะครีเอเตอร์ก็พยายามจะจบเกมนี้ให้ได้ครับเพื่อไปวัดกันเกมที่3ครับยังไงเอ่ยดาร์กก็สู้สุดใจเหมือนกันโอเคต่างฝ่ายต่างหลบดังต่างฝ่ายต่างเจ็บครับแต่ดาร์กเสียไป1แฮชแล้วอันนี้คือแผลที่แน่นอนแผลที่เห็นชัดแล้วก็โอเวอร์หลอดครับโอ้มายยังไงแล้วมีอเดฟรันบายเข้ามาอีกเอาควีนมาไล่ครับแล้วตรงนี้ต้องเติมลิงเติมอะไรกันมานะโอ้โหก็ครีเอเตอร์โถมอะอาร์มี่ในระดับ81อาร์มี่ครับเซิร์กมีแค่71ครับผมโอ้ห่างกันมากมากกลายเป็นว่าไม่เห็นเบลลิงนะแกแคนเซิลเทคไปเปลี่ยนเป็นโลกมั้งสงสัยไม่มีสร้างเบลลิงออกมาเปลี่ยนใจ
เอาแล้วล่ะดาก็โดนโถมรัวๆแล้วดรอปสล็อตมาตรงนี้ครับคือดึงยื้อไปเรื่อยๆดาก็มีแค่3แฮชนะถ้ามี4แฮชนี่ยังมีภาพเลยแต่3แฮชมันดูแบบหน้าหวัดเสียวนิดนึงอูแต่อาร์มี่ดาก็ขึ้นมา93แป๊บเดียวซ่อมอาร์มี่กลับมาแล้วพี่คนจริงก็เล่นแต่สตอกเกอร์ล้วนหวัดเสียวมากครับสตอกเกอร์ล้วนจังหวะนี้อ่ะเปลี่ยนเทคเพิ่มเทคต้องใช้คำนี้ครีเอเตอร์เพิ่มเทคแล้วเป็นโครซัสยิงไกลส่วนดาร์กก็น่าจะโฮโพซิชันเอาไว้ได้น่าจะไม่เสียหายมากกว่านี้แล้วก็ต้องซ่อมแฮชเชอรี่ที่ตัวเองเสียไปไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับเอ้ยโดนก่อกวนตลอดเวลาส่วนครีเอเตอร์ครับเปิดเน็กซัสที่4ครับสบายๆอยู่ชิลไม่มีใครมารบกวนเลยแต่กำลังจะมีและกำลังจะมีและมาแล้วครับคิดว่าจะสบายเหรอแจ๊คิดว่าจะสบายอุ้ยโครซัสอุ้ยเกรียมไม่ใช่กระเทียมก็เกรียมได้ครับดึงยื้อไฟอย่างนี้ต่อไปหลักๆคือนั่นแหละดาร์กต้องเปิดแฮช4แฮช5ถ้าจะอยู่ในเกมนี้นะต้องคอนโทรลพื้นที่ให้ได้แล้วเปิดแฮช4นะส่วนครีเอเตอร์ครับเขามีปัญหาในเรื่องกลางเกมจากดูจากเกมเมื่อกี้นะแต่เกมนี้ต้นเกมทำมาดีพอสมควรเนี่ยดูว่ากลางเกมจะเล่นได้หรือเปล่า11นาทีผ่านครับครีเอเตอร์มาอีกรอบหนึ่งที่จุดเกิดเหตุเดิมโอ้โหเหล่าควีนก็สู้สุดใจจริงโอ้โหรับดังด้วยรับดังสุดท้ายก็ต้องแคนเซิลแฮชไปลุ้นกันไปต่อยาวๆเฮ้ยไวเปอร์มาว่ะกระชากโครซัสมาแล้วครับกระชากโครซัสมาเล่นตรงนี้เอาแล้วครับครีเอเตอร์เริ่มลวนครีเอเตอร์เริ่มแล้วเริ่มโถมใส่กันเอาล่ะคนจริงคนจริงหมัดแรกหมัดแรกกันไปยังไงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปเจ้าแห่งจักรวาลเริ่มเซยังไงเอาเซลงงังส่วนดาร์กก็โถมกลับเอาเจ็บเหมือนกันโครซัสเจ็บเอายังไงแต่ไม่ถอยครับไม่มีเกียร์อาร์ครับดาร์กไม่มีเกียร์อาร์แล้วสุดท้ายดาร์กจีครับโอ้ใส่สุดนะใส่สุดโอ้โหไฟพลิกไปพลิกมาตัวเลขฮะเวียงครีเอเตอร์ครับตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อ1เกมครับไปวัดกันเกมที่3ครับเอามาเกมที่3ครับดาร์กแล้วก็ครีเอเตอร์
ี๋ยวต้องรอดูตอนนี้ร้านไก่ผมนิ่งไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะโฮมคัมมิ่งหาเลิกอยู่หาเลิกอยู่ให้ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับอยากจะมาประชาสัมพันธ์ฝากเพื่อนๆฝากเพื่อนๆพิกัดร้านอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณสนับสนุนทุกคนนะครับทั้งการรีเมมเบอร์นะสมัครเมมเบอร์ต่อทุกเดือนทุกเดือนเลยฮะแล้วก็ Subscribe ใน Twitch ด้วยรวมถึง Star ใน Africa TV นะครับทุกช่องทางเลยแล้วก็ไปติดตามแฟนเพจได้ที่นานๆขยับทีเนื่องจากอัลกอริทึมของพี่มาร์คเถื่อนเหลือเกินโพสทีก็ท้อทีแฟนเพจ10,000โพสทีลิสต์300โอ้โห10,000ลิสต์300ใจหายวาบมือทับอกบางทีลิสต์100เดียวเอ็นเกรด20เอ็นเกรด5มันเกินปุยเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามใช้แท็บชุมชนของช่อง YouTube ให้มันประสิทธิภาพสูงสุดเพราะรู้สึกว่าทุกคนจะเห็นส่วนใหญ่ถ้าซับไว้น่าจะเห็นโอ้ยผมไม่ชอบเลยโอ้ยครีเอเตอร์รัชบอยเลปุ๊บแฟนโปรตอสมือทับอก no มันสนุกแหละครับมันเท่แต่ไม่แน่เว้ยไม่แน่เราต้องin โปรตอส we touch in วอยเรin วอยเรมาแล้วครับนี่สร้างมาเพื่อไล่ยิงโอเวอร์ลอร์ดส่วนจังหวะนี้เข้ามาดาร์กติดซัพพลายบล็อกครับอ้าวมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วครับดาร์กมีสะดุดโอ้แล้วบล็อกยาวเลยกี่วิเนี่ยโอ้ยาวโอ้เสียจังหวะไปนานเลยนะซัพพลายตามโพตอสเลยและโดนฮาลาสวอร์เกอร์ไปเยอะด้วยครับประเด็นคือตรงนี้เราต้องซ่อมยับเฮ้ยเราจะได้เห็นพีเผ่าที่2ในรอบต่อไปใช่ไหมเนี่ยพีที่2แล้วมาแล้วครับ2โอราเคิลตรงนี้โอ้กระทืบได้ไปอีก6 15เวิร์คเกอร์ครับ5นาทีโอ้บี้ยับเลยบี้เป็นยุงเลยทีนี้นี่รู้จักไวเลมาไวเล1ลำพอแล้วอย่าสร้างเยอะอย่าหาทำโอเคดาร์กก็เล่นโรครับตัวเลขไม่ค่อยดีนะต้นเกมดาร์กแต่ดูว่าครีเอเตอร์จะโถมเร็วได้หรือเปล่า7นาทีเกมเมื่อกี้เขาเล่น7นาทีเกมนี้เหลืออีก1นาทีแล้วจะโถมแบบไหนโถมยังไงตอนนี้เห็น Immortal กับ Adept วอยเลนี่ใช้ทำอะไรได้ครับเวลายิงอะครับมันจะมีสกิลที่รีดดาเมจเหมือนเป็นเพิ่มดาเมจชั่วระยะเวลาหนึ่งเลเซอร์ใหญ่อะก็คือมันเอาไว้จ่ายดาเมจอะไร DPS แช่ๆไอตัวที่บินช้าๆตัวอืดๆอะวอยเลชอบยิงแข่งกับวอยเลอะแต่ประเด็นอะมันไม่ค่อยมีตัวมายิงสู้กับมันไงวอยเลล่วงก่อนมันจะเจอไฮดรอลิกเจอควีนเจอไวเปอร์กระชากมาอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่หลักต้นเกมที่สร้างมานะครับอันนั้นเรื่องจริงไม่ได้แซวค่าโอเวอร์ลอร์ดอะเรื่องจริ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 งดูในไฟมันทำอะไรได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้เห็นว่าแตกแล้วผมไม่ได้แซวมันคือเรื่องจริงแต่จังหวะนี้ดาก็กันอยู่ไฮกราวครับข้าอยู่สูงกว่าเจ้าอนาคิน
ยังไงแต่อนาคินก็ดื้อดื้ออยากขึ้นครับครีเอเตอร์เออขึ้นยังขึ้นไม่ได้พออยู่สูงกว่ามันทำไมพี่มันมียิงมิสยิงอะไรอ่ะมันไม่ใช่ยิงมิสครับมันเป็นผุบผุบโผล่ผ่านฟ็อกอะฟ็อกออฟวอร์ดำดำมืดมืดอะปุ๊บออกมายิงแล้วก็เข้าฟ็อกไปอ่ะหลุดทาร์เก็ตอ่ะสต็อกเกอร์ยิงไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันเล่นกับฟ็อกออฟวอร์ได้ครับเวลาไฮกราวอ่าแล้วครับปอดฟิลมาจังหวะนี้ครีเอเตอร์จะถมสุดใจยังไงโอ้มีแวะไปยิงแฮชูรี่ก่อนด้วยโอ้โหใจเย็นจัดแต่รอบนี้มาโฟกัสไฟแล้วไงครับครีเอเตอร์เฟลอดไม่มีชาร์จนะก็เลยถมเข้าไปไม่ได้อ่าครับดาก็สแปมยูนิตกันสุดกำลังเหมือนกันภาพคล้ายๆเกมเมื่อสักครู่นี้แต่ดายังไม่เสียแฮชูรี่เพราะฉะนั้นยังไม่มีแผลใหญ่แต่จังหวะนี้ต้องออลอินเอาเวิร์กเกอร์ออกมาเอาละครับอันตรายมากๆครับดาร์คเพลนี้แล้วฟอร์ดฟิลด์อ่ะดักไว้ก่อนนะเวิร์กเกอร์ออกไม่ได้ครับ OMG ยังไงเอ่ยอู้ยกลายเป็นต้องแคนเซิลเซลอดกำลังวาร์ปมาฮะตายกลางทางเลยเพราะเจอในส่วนของราเวนเจอร์ครับอู้ช็อตเมื่อกี้สำคัญมากๆเลยแล้วยังไงเหลือแค่สตอกเกอร์ไฟนี้พเนจรศึกดาร์คนายกำลังจะได้ไปต่ออู้ยไอช็อตแคนเซิลวาร์ปปิดซึมเมื่อกี้โคตรสำคัญเลยครับแล้วก็ปิดเกมไหมยังไงเหลือขนาดไหนโอ้ยลูดยับเลยครับครีเอเตอร์สปายมาเปิดแท็ก4ได้แล้วปลอดภัยลาโพตอก็เจ๊งเยอะพอสมควรนะต้องซ่อมยาวๆไฟเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เห็นป่ะคือเขาจะวาร์ปอินสล็อตหรืออะไรสักยูนิตนั่นจะสล็อตล่ะแล้วก็ดาร์กอ่ะเอาราเวนเจอร์ไปดังใส่เลยกลายเป็นว่าต้องแคนเซิลพอแคนเซิลปุ๊บไอ้ที่วาร์ปอินมามันตายกลางทางเว้ยเออมันเหมือนมาไม่เสร็จอ่ะโดนแคนเซิลไปแล้วก็ต้องย้ายที่แล้วเสียจังหวะเลยกลายเป็นว่าเติมยูนิตได้ช้ากว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยอู้มันเป็นการตัดสินใจเสี้ยววินาทีที่ดีมากๆครับแล้วก็นี่ฮะไม่มีเทคบริงผมก็งงทำไมโถมมาเร็วแล้วก็เยอะขนาดนั้นบริงยังไม่มาครับตู้กันทื่อไปนิดนึงกับราเวนเจอร์เกิดมาเขามีสกิลติดตัวเลยไงเออซ็อกเกอร์ต้องอัพให้เขาหน่อยแต่ก็เล่นโอราเคิลครับโอ้เล่นโอราเคิลค่อนข้างคมนะแต่น่าจะต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างแล้วแหละเออแล้วโอราเคิลก็จะพังหมดแล้วด้วยเหลือแค่ลำเดียวครับแล้วเลือดอย่างแดงแล้วเมื่อกี้เห็นในดัตแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหนี่หลอกดาร์กหลอกครับเอาเซียหลอกมาซ้ายครับผมเอาเซียหลอกมาซ้ายแล้วเจอไหมเอาครีเอเตอร์เจอครับโอ้โหยังทันเหลี่ยมกันอยู่โอ้นิดเดียวนี่คือเอาเซียหลอกมาซ้ายแล้วนะแต่สุดท้ายในดัตกลางแมปก็ได้ครับในดัตกลางแมปเอาแล้วไฮดริกกำลังมาจะปิดเกมแล้วครับดาร์กแล้วก็สวอมโฮสต์10ยูนิตพร้อมรับใช้at your service ไวกำลังโดนอันนี้ไม่กันอันนี้ปล่อยไปว่ากันต่อข้างบนโอ้โหเป็นสตอกเกอร์นี่เขามีสวอมโฮสต์มาด้วยครับเห็นโลคัสป่ะติดสแตติกวอร์ดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมีโลคัสโอเคแล้วก็รีเซ็ตออกมาเดี๋ยวรอสวอมโฮสต์ปึ๊บแล้วก็รอเลอร์เคอร์ด้วยโอ้มีทั้งไฮเดลิกมีทั้งเลอร์เคอร์โอ้แล้วในดัตหลังบ้าน OMGแล้วสวอมโฮสต์พร้อมทุกอย่างพร้อมในดัตหลังบ้านหลอกในดัตหลังบ้านหลอกแต่สวอมโฮสต์จะขวาครับดาร์กดึงสมาธิทางฝั่งครีเอเตอร์ทางซ้ายแล้วก็ในดัตหลังบ้านแล้วสวอมโฮสต์ก็มาทางขวาโอ้โหทุกทิศทั่วทางระเบิดหมดครับอิมมอร์ทัลไหวไหมโอ้ยล่อออกมาได้นิดนึงโอเคแต่ตรงนี้ยังไงบินลงมาอย่างแรงพังฟรียูนิตนี่มันดีจริงโอราเคิลหาโอ้ในดัตหรือจ๊ะแล้วดูฮะหลอกไปขวาแล้วก็มาซ้ายครับมา
จะดูว่าดาจะปิดเกมได้หรือเปล่าเพราะว่าเคเตอร์เขาโถมอู้เราบิงใส่เลยนี่นี่เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นครับเข้มข้นแล้วสวอมโฮสต์มาแล้วต้องระวังหมายถึงสวอมโฮสต์ต้องระวังใกล้เกินไปหรือเปล่าแล้วเลอร์เคอร์ก็มาครับมีแต่อาวุธหนักครับดาร์กเอาจริงส่วนทางเคเตอร์ก็สตอกเกอร์ครับหลักๆเนี่ยสตอกเกอร์เลยพยายามจะเทรดชิวเทรดชิวไปเรื่อยๆนะควีนต้องมารับหน้าแล้วอุ้ยเลอร์เคอร์อุ้ยเลอร์เคอร์อุ๊ปส์อุ๊ปส์ถึงจะเป็นสตอกเกอร์บิงเข้าไปโฟกัสเลอร์เคอร์ก็ระเบิดครับเห็นภาพกันมาแล้วครับบิงใส่ดงเลอร์เคอร์เนี่ยครับเราจะเข้าไปยังไงประเด็นต้องเล่นอะไรครับพี่ disruptor disruptor ไม่ก็ไม่เล่นไม่เล่นตรงพื้นที่ตรงนั้นอย่างที่ครีเอเตอร์ทำโอเคไม่เล่นก็เจอสวอมโฮสต์โลคัสเข้ามากดดันแล้วเข้ามาลึกแล้วนะแล้วโดนเลอร์เคอร์อีกสุดท้ายต้องมารีคอกลับครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วกลับไม่หมดด้วยโอ้มายตกรถรีคออยู่ดีๆครับคนที่กดปุ่มรีคอบอกส่งรถ อ้าวไม่ไปก็ไม่บอกเอาล่ะโอ้แต่ดาร์กจ่ายเป็นหมื่นเหมือนกันแต่ครีเอเตอร์จ่ายไป12,066สตอกเกอร์ตรงนี้ถือว่าเป็นแผลใหญ่เลยครับน่าจะเป็นเกมบุกของทางฝั่งดาร์กบ้างมาแล้วครับเลอร์เคอร์แล้วก็สวอมโฮสต์ซ้ายเลอร์เคอร์ขวาเลือกเอาที่อร่อยเอาที่ถูกใจแล้วก็เดดบอลมาจังหวะนี้อุ้ยดักกลางทางโดนไป2ครับแต่ก็น่าจะ4โอ้โห2ทางเลยครับครีเอเตอร์หนักมากครับเจอบุก2ทางแบบนี้เลือกที่จะสวนเหรอไม่กันเหรอโอ้จะพลังทำลายล้างเลเคอร์มันแรงมากครับมันแรงมากๆดูดิอู้แล้วในดัตเข้ามาข้างหลังอีกยังกระฉากในนี่ในเนื้อเรื่องยังไงต้อง disrupt โอ้ disrupt โอ้หลุดไมโครไปแล้วมอบแล้วครับ GG เพราะเมื่อกี้ disrupt เห็นหลุดไมโครปุ๊บคือมอบแล้วสมาธิหลุดแล้วเรียบร้อยดาร์คครับเข้าสู่รอบต่อไปครับเป็นเซิร์ฟคนแรกในรอบ8คนสุดท้ายครับผมส่วนครีเอเตอร์ครับเดี๋ยวไปรอเจอผู้ชนะระหว่างผู้loser match นะก็คือผู้แพ้ผู้ชนะระหว่าง special แล้วก็ใครนะ special กับกูมิโฮเธอเจอเธออีกแล้วเกมหน้า